วันนี้ก็จะมาอธิบายและสาธิตวิธีการใช้เครื่องพ่นหมอกควันเบสฟอกเกอร์นะครับผมของเกาหลีเริ่มต้นเลยนะครับผมส่วนประกอบส่วนแรกนะครับผมที่จะแนะนำให้รู้จักคือตรงนี้เป็นตัวถังน้ำยานะครับผมใช้ผสมน้ำยากับน้ำมันดีเซลนะครับผมส่วนประกอบอันที่สองคือส่วนนี้นะครับผมจะเป็นถังน้ำมันใส่ตัวเบนซิน9195นะครับผมไม่แนะนำเป็นแก๊สโซฮอล์นะฮะส่วนประกอบส่วนที่สามคือตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มกดสตาร์ทนะครับผมใช้กดส่วนประกอบส่วนที่สี่คือตัวนี้วาล์วน้ำมันตรงนี้เป็นหัวเทียนตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดน้ำยาตัวนี้นะครับและตัวนี้เป็นตัวปรับความเข้มความบางของตัวหมอกควันนะครับในถังนี้ผสมน้ำยาเรียบร้อยแล้วน้ำมันที่ใช้จุดไฟเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะมาดูวิธีการสตาร์ทนะครับผมแล้ววิธีการใช้เครื่องพ่นหมอกควันขั้นแรกนะครับเราจะปรับน้ำมันนะครับผมขึ้นมาปรับวาล์วน้ำมันนะฮะขึ้นมา1ขีดหลังจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทคือปุ่มนี้นะครับกดวิธีปิดนะครับคือใช้ปุ่มวาล์วน้ำมันนี่ฮะในการเปิดและปิดเครื่องนะครับผมสวิตช์เปิดคือตัวนี้เวลาปิดเครื่องปิดตรงวาล์วน้ำมันอย่างเดียวนะครับผมโอเคเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรามาดูปริมาณหมอกควันเริ่มต้นครับการปิดตรงวาล์วแล้วนะครับผมก็มาถังน้ำยานะครับผมเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำยาที่มันค้างอยู่ตรงท่อนี้นะดูดกลับมาลงถังนะครับผมลักษณะเครื่องหน้าตาเครื่องก็จะเป็นนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายคล้องไหลนะครับผมให้ดูรอบๆ